สนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีจบครับร้านดังย่านสุพรรณหันครับผมเขาบอกว่าผู้ชายตอกไข่สูตรนี้เป็นสูตรของอาม่าครับกว่า50ปีครับร้านนี้มาดังได้เพราะว่ารุ่นหลานไปเปิดสาขาใหม่ตอนเดือนเมษายนช่วงโควิดพอดีเลยขายได้เป็นล้านคุณขายได้เป็นล้านขอต้อนรับคุณท็อปจากผู้ชายตอกไข่สวัสดีครับทำไมต้องเป็นผู้ชายตอกไข่สักคืออะไรคือความจริงผู้ชายตอกไข่มันมีมานานอยู่แล้วครับแต่ว่าในเมืองไทยยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมเราไม่ค่อยคุ้นเลยผู้ชายตอกไข่ใช่ครับผมก็เลยลองเอามาทำแล้วก็ทำการตลาดออนไลน์อย่างเงี้ยฮะก็เลยลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาก็คือมาจากพวกออนไลน์แต่ส่วนใหญ่ฮะมันเป็นอะไรที่แปลกดีเขาคงอยากลองกันสำคัญที่สุดมันตอกคืออะไรจริงเหรอใช่ครับคือเราจะเอากุ้ยช่ายตัวนี้ครับที่พี่มดดำถืออยู่เราจะไปทำให้เป็นแผ่นนะครับเดี๋ยวน้องเขาจะเหมือนที่เด็กๆเราเคยกินกันใช่ไหมไม่เคยกินครับไม่เคยกินกุ้ยช่ายตอกไข่ไม่เคยเลยฉันเคยกินฉันเคยกินย่าฉันเคยทำให้กินถ้าเป็นบ้านฉันย่ากับป้าหยวนจะทำให้กินคือเอากุ้ยช่ายอ่ะทอดแล้วก็เอาไข่เนี่ยไปใส่แล้วก็ราดกับน้ำจิ้มอร่อยสมัยเด็กๆเลยเป็นแบบอาหารโบราณเลยใช่ไหมใช่คุณดูนี่กำลังจะทำให้ดูสดๆนะอันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้เป็นขนมผักกาดขนมผักกาดใช่ขนมผักกาดแล้วถึงเวลาปุ๊บก็ตอกไข่เข้าไปอย่างนี้ใช่ครับไม่เคยกินจริงๆหรอไม่เคยกินไม่เคยเลยเมื่อก่อนย่าฉันจะทำให้กินตอนที่ย่าอยู่เนี่ยจะทำให้กินแล้วก็รู้สึกพี่มาพูดปุ๊บถึงจำได้ว่าไม่ได้กินมาประมาณสักกินครั้งสุดท้ายประมาณ 7-8 ขวบโอ้โหนานมากก็60ปีแล้วว่าอีบ้ามันเป็น 30-40 ปีมันเป็นของว่างโบราณใช่ครับต้องถามก่อนหน้านี้คุณย่าขายที่ไหนอยู่ไหมหรือว่าทำกินยังไงในบ้านคือสูตรจริงๆอ่ะครับเป็นของเราม่าผมแกก็ตอนนี้ก็เสียไปแล้วแต่ว่าสูตรจริงๆเนี้ยมา50กว่าปีแล้วครับตอนแรกขายที่สะพานหันเป็นรถเข็นคันเล็กๆเองครับคุณเราม่าแกจะเข็นขายตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วสักพักนึงก็ค่อยมามีหน้าร้านแล้วตอนผมมาทำนี่ก็เริ่มทำเป็นสาขาขึ้นมาแต่สิ่งที่กล้ามากๆเลยนะก็คือกล้าเปิดช่วงโควิดในขณะที่หลายๆธุรกิจเขาปิดตัวลงนะเพราะเขาไม่มีลูกค้าแต่คุณกล้าเปิดทำไมถึงกล้าจะเปิดตอนช่วงโควิดคือเราลงทุนไปแล้วครับแล้วเราก็มีลูกน้องที่เราดูแลอยู่ด้วยค่อนข้างเยอะเราก็เลยต้องตัดสินใจว่าเราไม่อยากให้ลูกน้องเราเสียรายได้ใช่ครับเราก็ต้องเปิดดีกว่าแล้วเราค่อยไปด้นกันเอาว่าการตลาดเราจะทำยังไงให้สู้กับเขาได้มีแผนเปิดอยู่แล้วใช่ครับใช่มีแผนเปิดทีนี้แน่นอนว่ามันเปิดหน้าร้านไม่ได้ลูกค้ามาซื้อที่ร้านไม่ได้การตลาดนี่สำคัญมากๆสำหรับการตลาดในช่วงที่บอกว่าร้านต้องปิดโควิดคนออกจากบ้านไม่ได้เรามีวิธีการทำอย่างไรคือตอนนั้นก็ทำเบสิกเลยครับพวกยิงแอดออนไลน์ใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเราก็มีการจ้างเพจต่างๆมาโปรโมทใช่ครับแล้วพอร้านเราเริ่มเป็นที่รู้จักเนี่ยเพจอื่นเขาก็ตามมากันเองใช่ฮะแล้วเราก็จะมีพวกแก๊ปมีไลน์แมนมีเกตเราก็เป็นพาร์ทเนอร์กับเขาก็คือต้องยอมลงทุนโฆษณาก่อนในช่วงแรกใช่มั้ยอย่างที่บอกคุณจะเชื่อมั้ยฮะรุ่นอาม่าเขาอะเดินเข็นอยู่แถวสะพานหันใช่รุ่นแต่เข็นสะพานหันส่งลูกเรียนจบสูงๆหมดเลยส่งลูกเรียนจบปริญญาใช่ครับเรียนมึงนอกมึงนากันหมดเลยใช่ครับขายกุ้ยช่ายตอกไข่เก่งมากเลยอะส่งลูกกี่คนเรียนจบตอนนี้ก็ออแกมีลูก4คนครับเรียนจบหมดเลยใช่เรียนจบที่ไหนกันบ้างครับอย่างตัวผมเองจบธรรมศาสตร์ครับลูกขายกุ้ยช่ายแต่ลูกหลานเรียนจบธรรมศาสตร์เรียนจบจุฬาอะไรกันทั้งนั้นเลยใช่ครับกุ้ยช่ายอะที่เขาขายนั้นจนรู้สึกว่ารุ่นหลานรุ่นแม่ก็บอกโอเคก็ต้องสืบทอดของอาม่ารุ่นหลานก็เพราะว่าโอเคละอาม่าเป็นคนสร้างอาชีพให้กับพวกเรามาใช่คุณจะทิ้งไม่ได้ก็เลยต้องเปิดใช่ครับเรารู้สึกว่ามันต่อยอดได้ครับเพราะเรามองเห็นแล้วว่าหนึ่งคือเรามีลูกค้าประจำอยู่แล้วแต่จะเป็นลูกค้าหน้าเดิมๆเพราะว่าร้านเราเป็นร้านเล็กๆอยู่ในซอกในซอยอย่างเงี้ยครับถ้าลูกค้าไม่ได้ตั้งใจจะมากินร้านเราจริงๆเนี่ยจะหาไม่เจอใช่ครับผมรู้สึกว่าเราอยากทำให้มันเป็นที่รู้จักมากกว่านี้ก็เลยมาต่อยอดตรงนี้ก็เลยเอาวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ก็คือการทำคือสื่อโฆษณาออนไลน์มาช่วยใช่ครับทำอยู่นานมากกว่าจะบอกว่าได้แตะยอดเงินล้านเนี่ยอ๋อคือก่อนหน้าที่ผมจะทำสะพานหันเนี่ยครับผมทดลองเปิดแบรนด์ของตัวเองชื่อแบรนด์ว่าฮ่องเต้แต่ว่าขายกุ้ยช่ายเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นผมเพิ่งทำใหม่กลัวว่าจะทำแล้วไปทำอาม่าแกเสียชื่อกลัวทำอาม่าเสียชื่อใช่ครับเราก็เลยเก็บประสบการณ์มาสัก 2-3 ปีใช่ครับแล้วก็เจอโควิดพอดีซึ่งแบรนด์ฮ่องเต้เราจะขายในห้างครับพอเจอโควิดปุ๊บก็เลยเรียบร้อยเลยต้องพับเก็บกันเราก็เลยโอเคแต่เรามีประสบการณ์และเรามีความพร้อมแล้วก็เลยมาพัฒนาตรงนี้ดีกว่าใช่ครับก็คือเอาง่ายๆแบรนด์ฮ่องเต้เนี่ยมันไว้ให้ห้างตอนนี้ขายอยู่กี่ห้าง
ตอนแรกมีอยู่6สาขาครับมีเดอะมอลล์ท่าพระ MBK แล้วก็ตาม Big C ครับไม่น้อยนะเยอะนะแต่โควิดก็ทำให้มันต้องยุติไปใช่ก็เลยเอาความรู้ทุกอย่างประสบการณ์ที่อยากจากตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาเพราะเรามั่นใจแล้วว่ายังไงมันก็ได้ใช่อย่างน้องที่ทอดอยู่เนี่ยฮะแต่ก่อนก็เป็นพนักงานฮ่องเต้ใช่ครับแต่ก่อนขายอยู่ที่ตึก Empire ตาทอนใช่ฮะทีนี้ก็เลยผันตัวมาอยู่ตรงนี้กันหมดเลยพวกพนักงานเก่ามาช่วยตรงนี้เลยกลายเป็นว่าร้านเขาทุกวันนี้คนต่อแถวยาวๆนี่คุณดูไม่เคยกินจริงๆเหรอไม่เคยเนี่ยเมื่อก่อนกลับจากโรงเรียนย่าจะต้องทำให้กินแล้วก็ใส่ไข่คือเอาไปทอดก่อนทอดเสร็จแล้วก็เอามาบีบให้มันแบนๆค่ะแล้วเราจะต่อไข่ตอนไหนอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอให้มันกรอบสักนิดนึงก่อนครับเราไปตอกไข่ลงแล้วก็ตอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาตอนที่แบบตอกไข่เสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี